ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้มาเริ่มต้นเรื่องบารมีต้นกันบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทราบแล้วนี่ว่าบารมีคืออะไรขอย้อนกันสักหน่อยดีไหมเพื่อว่าจะลืมไปบารมีก็คือกำลังใจยังไงละบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมว่าความดีในพระพุทธศาสนานี่ขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียวเพราะท่านหลายยังคงจำได้ว่าคนเราถ้าตายไปแล้วที่ก็บอกว่าไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานเขาไม่ได้ไปกันอย่างอื่นเข้าใจไปกันเพื่อไปกันด้วยกำลังใจตอนนี้สำหรับบารมีที่เราจะสร้างขึ้นไว้แล้วก็สร้างเพื่อไปไหนละบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ไปสวรรค์ไปนิพพานไปพรหมไปทรงเดชไปตามที่เราจะพึงไปถ้าเราสร้างความดีไว้เราก็ไปในส่วนดีคำว่าเราในที่นี้คือจิตไม่ใช่กายเพราะว่าไปสร้างความเลวไว้เราก็ไปในส่วนของความเลวมีอบายภูมิเป็นต้นนี่ที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงกล่าวว่าบารมีคือกำลังใจนี่บรรดาท่านทั้งหลายเห็นความโง่ก็อาตมาไหมท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่าคนที่เป็นครูท่านอยู่เวลานี้คือเป็นคนฉลาดแต่ที่แท้แท้แล้วองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาถท่านบอกว่าจอมโง่โง่เพราะอะไรโง่เพราะไม่รู้จักคำว่าบารมีมันคืออะไรเหมือนกับคนที่ขี่ควายคนที่ขี่ช้างไม่รู้จักว่าจักว่าควายเป็นยังไงช้างเป็นยังไงขี่ได้ใช้งานได้แต่ไม่รู้จักชื่อนี่ได้แก่อาตมาบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่เขาเวลาสักวันเดี๋ยวไปปิดพัดลมเสียงขาดไปนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาบันทึกเสียงเปิดพัดลมเข้าไว้เสียงอู้มันจะเข้ามาในเครื่องจะสร้างความรำคาญแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้เรามาพูดกันใหม่เอาตรงไหนละวันนี้ทานบารมีเป็นทานเป็นบารมีต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราจะไปนิพพานกันถ้ายังไม่ไปนิพพานจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังได้จะเกิดเป็นเทวดาก็ได้จะเกิดเป็นพรหมก็ได้จะไปนิพพานก็ได้ตามใจบรรดาท่านพุทธบริษัทเลือกเอาว่าเดี๋ยวจะมาหาว่ามันนั่งเกงกันเพื่อไปพระนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไปได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปจะไปหรือไม่ไปก็ตามใจบรรดาท่านทั้งหลายแล้วมันดูทานบารมีกันก่อนว่าที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าทานบารมีเต็มแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงรับรองว่ามีหวังไปพระนิพพานได้แล้วเราก็มานั่งพิจารณาถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรถึงรากเหง้าของกิเลสบรรดาท่านพุทธบริษัทคือว่าเป็นแม่บาทของกิเลสเพราะว่าที่สีทั้งหลายที่เขาใช้ผสมสีอื่นเขาเรียกกันว่าแม่สีและนี่แม่ของกิเลสก็คือเรียกว่ารากเหง้าของกิเลสตัวกิเลสจอมกิเลสก็แล้วกันจอมบงการของกิเลสก็ได้แก่กิเลสสามรายการคือโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงนี่สำหรับโลภะความโลภองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำลายด้วยการให้ทาน
เมื่อการให้ทานเป็นการสงเคราะห์เป็นการให้โลภเป็นตัวดึงเข้ามานี่เป็นศัตรูกันตอนนี้ว่ากันถึงกิเลสทั้ง3ประการมันก็เหมือนกับโต๊ะ3ขาโต๊ะถ้ามีอยู่3ขาถ้าเราทำลายเสื้อขาใดขาหนึ่งได้เหลืออีก2ขามันก็ทรงตัวไม่ไหว มันก็ต้องสลายไปด้วยนี่เรามาดูการให้ทานที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดากล่าวว่าทำลายความโลภการให้ทานนี้น่ากลัวจะต้องแบ่งเป็นหลายระดับด้วยกันมิฉะนั้นการให้ทานก็จะไม่สมบูรณ์แบบนี่การให้ทานแบบย่อบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีปัจจัยในกามาวจรสวรรค์มีองค์สมเด็จพระวิชิตมารกล่าวว่าการให้ทานนี้มีจัดเป็น3รายการด้วยกันอันนี้แบบหนึ่งนะมันมีหลายแบบคือหนึ่งทาสทานเวลาที่เราจะให้ทานเราก็ให้ของเลวกว่าของที่เรากินเราใช้ที่สองสหายทานเวลาที่เราให้เราก็ให้ของกับเสมอที่เรากินเราใช้อันดับที่สามสามีทานเวลาที่เราจะให้เราให้ของดีกว่าที่เรากินก่อนเราใช้นี่เป็นเครื่องวัดกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเราวัดใจของเราเองว่าเวลาที่เราจะให้ทานการให้ทานนี้ต้องให้เพื่อการสงเคราะห์อย่างเดียวไม่ให้เพื่อหวังผลตอบแทนนี่อย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัทหรือท่านประโยคาวจรทั้งหลายผู้ประกอบความดีเพื่อความเป็นพระคือเป็นผู้ประเสริฐไม่ใช่ว่าเราให้ทานแล้วก็มานั่งนึกทีหลังว่าเจ้าคนนี้เราให้ไปแล้วนางคนนั้นเราให้ไปแล้วแต่ให้ไปแล้วมันไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณไม่รู้จักตอบแทนเราสักทีถ้าท่านนั้นหลายมีเจตนาในการให้ทานแบบนี้องค์สมเด็จพระจินทสีห์กล่าวว่าเป็นการให้ทานที่มีกำลังใจมันยังไม่เต็มมีบารมีส่วนนี้ยังมีกำลังอ่อนอยู่และก็เป็นบารมีที่ดึงลงอบายภูมิง่ายๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราให้ทานแล้วเพื่อหวังผลในการตอบแทนในการตอบสนองถ้าเขาไม่ตอบสนองเราเราก็เกิดความกลุ้มใจความไม่สบายใจมันก็เกิดถ้าความไม่สบายใจมันเกิดจิตมันก็มัวหมองพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าจิตเตสังคิริเถทุกขติปาติกังขาก่อนที่เราจะตายถ้าจิตใจของเราเศร้าหมองแล้วก็มีหวังทุกขติทุกขติไปไหนบ้างแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นคนก็หาความสุขไม่ได้ ในแบบนั้นเขาไม่เชื่อว่าเป็นการให้ถือว่าเป็นการยืมไปตอนนี้เราให้กันด้วยความเต็มใจเราให้จริงๆเพื่อเป็นการสงเคราะห์ทานตัวนี้ต้องมีจิตเต็มเปี่ยมด้วยการสงเคราะห์ปรารถนาให้เขามีความสุขจากวัตถุที่เราให้หรือว่ากำลังใจที่เราให้ถ้าเราให้บริการสงเคราะห์จริงๆแต่ถ้าว่าเวลาให้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงถ้าเขามาขอเราเรายังต้องแบ่งไหมนี่ยังใช้ได้ไม่เอาไม่ให้นี่ดีเกินไปเรายังไม่ได้ใช้เรายังไม่ให้ต้องให้กันในเฉพาะของที่เรายังไม่จับไม่ต้องการจะกินไม่ต้องการจะใช้มันเลวๆเราจึงให้ถ้าถามว่าการให้แบบนี้ดีหรือไม่ดีอาตมาก็ตอบว่าดีถ้าเกิดไปเป็นแค่ในชาติหน้าเราก็เป็นมหาเศรษฐีได้อย่างอารีรเศรษฐี
เกิดมาในสมัยองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่อารีและเศรษฐีคนนี้ใช้ของดีไม่ได้ผ้าผ่อนต้องสบายต้องเก่าซะก่อนช้ำซะก่อนจึงใช้ได้ของที่จะกินเข้าไปของดีจึงข้าวมาทุบวายาแกก็กินไม่ได้ข้าวเต็มเม็ดที่เรียกว่าข้าว 100% หรือ 95% แกก็กินไม่ได้ต้องกินข้าวหักหรือปลายข้าวแต่ว่าแกก็เป็นมหาเศรษฐีได้ท่านี้องค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาแต่แกพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เมื่อแกบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอดีตเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้เพราะอาศัยการให้ทานเป็นสำคัญเพื่อการให้ทานของอดีตเศรษฐีนั้นให้ทานเป็นทาสทานคือของดีไม่ให้ให้แต่ของเลวแต่ก็ยังมีผลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเกิดมาเป็นคนยังเป็นมหาเศรษฐีได้ก็เบ่งกยาจกได้เหมือนกันในการให้ทานประเภทนี้องค์สมเด็จพระทรงทันถือว่าบารมีอย่างต่ำเป็นบารมีต้นนี่องค์สมเด็จพระทศพลทรงเปรียบเทียบต่อไปถ้าเราให้ทานเป็นสหายทานให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์เวลาที่เราจะให้ให้ของดีของกินของใช้ดีสม่ำเสมอกับที่เราให้แล้วก็ให้ด้วยความเต็มใจด้วยการสงเคราะห์ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งหมดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวว่าทานของท่านจัดเป็นอุปบารมีมีความแน่นแล้วอุปะเราเข้าไปใกล้มันแสดงว่าเดินเข้าไปหาพระนิพพานไม่ถอยหลังแล้วเดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปทุกทีไม่ถอยหลังนี่ต่อไปถ้ากำลังใจของเรานี้ดีขึ้นไปกว่านั้นเวลาที่เราจะให้ทานก็ดูไอ้ของนี่มันช้ำซะแล้วนี่ให้แล้วมันไม่ดีเขาจะตำหนิเอาในบริการหนึ่งไหนๆเราจะให้ก็ควรจะให้ของดีเพราะว่าคนทุกคนต้องการของดีของบริโภคก็เหมือนกันปกติเรากินน้ำพริกผักต้มได้แต่เวลาเราจะทำบุญแล้วเราจะให้ทานไม่ได้ต้องให้ของดีๆทำบุญด้วยของดีๆอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาตรัสว่าจัดเป็นว่าเป็นปรมัตถบารมีในด้านของวัตถุหรือกำลังใจอย่าลืมว่าวัตถุที่มันจะไปได้ต้องอาศัยกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่การให้ทานอย่างนี้เป็นการเปรียบเทียบง่ายๆให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าใจว่ามันอาศัยกำลังใจอย่างเดียวมันจะเต็มหรือไม่เต็มดูกำลังใจของเราวัดที่วัตถุที่เราให้แล้วดูกำลังใจของเราว่าเรามีความห่วงใยในทานของเราไหมให้แล้วเราหวังผลตอบแทนบ้างหรือเปล่าบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราไม่หวังผลตอบแทนให้โดยการตัดขาดและให้ของดีได้อย่างนี้เป็นอันว่าใจพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีกำลังเต็มตามสมควรนี่มีความเต็มพอใช้ได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแต่ก็ยังก่อนนี่มันเต็มกันแค่วัตถุแต่ทานที่มีสำคัญยิ่งไปกว่านี้อีกทานหนึ่งนั่นคือทานที่ไม่ต้องลงทุนทานจุดนี้เป็นทานอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคืออภัยทานทานตัวนี้มีความสำคัญมากแต่ก็ต้องบวกกับวัตถุเหมือนกันวัตถุทานเราต้องให้แต่ว่ากำลังใจในการให้อภัยก็ควรจะมีเพราะทานประเภทนี้นอกจากว่าจะเป็นทานที่มีกำลังสูงส่งแล้วไม่ต้องลงทุนแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบอกว่าบวกด้วยอำนาจเมตตาบารมี
นี่เป็นอันว่าการให้ทานทั้งทีนะบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ากำลังใจในการให้ทานของเราเต็มท่านนั้นหลายจงอย่าคุณคิดว่าเราจะมีผลแต่ทานบารมีเท่านั้นการให้ทานคราวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทบารมีสิบประการรอบร้อมเข้ามาครบหมดนี่จะอธิบายให้ฟังเพื่อความเข้าใจง่ายของบรรดาท่านพุทธบริษัทคือว่าเราก่อนที่เราจะให้ทานเราก็ลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีจิตสงสารไม่ปรารถนาในการสงเคราะห์ในการให้ทานจริงๆนะไม่ให้ใช่ให้ทานเพื่อกู้และก็ไม่ใช่ทานเพื่อหวังผลตอบแทนเราให้เพื่อการสงเคราะห์เป็นการตัดจริงๆการให้ทานของเราจุดนี้เราต้องการตัดกิเลสคือโลภะความโลภเพราะโลภเป็นตัวดึงเข้าทานเป็นตัวขยายออกนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทจำตัวนี้ไว้ให้ดีตัดความดึงเข้าไอ้การดึงเข้านั้นเป็นการก่อสร้างศัตรูหนักแต่ว่าการขยายออกนี้เป็นการสร้างมิตรอย่างหนักคนให้ทานมีคุณมีประโยชน์มากแต่ถ้าว่าจะไปหวังผลถ้าคนรับทานแล้วจะเป็นจิตทรชนคือทรยศต่อบุคคลผู้ให้ก็มีอยู่เช่นองค์สมเด็จพระบรมครูให้แก่พระเทวทัตให้ทุกอย่างให้ทั้งวัตถุให้ทั้งกำลังใจเพื่อคนจังไรประเภทนั้นไม่รู้สึกในคุณของพระพุทธเจ้ามีการให้ทานเราก็จะไปสนใจกับการตอบสนองการรู้คุณเราต้องการอย่างเดียวคือตัดกิเลสด้วยกับโลภะความโลภเนี่ยแต่มาได้บอกกับบรรดาท่านพุทธบริษัทไว้ในตอนต้นแล้วว่าการให้ทานถ้าเราตัดความโลภได้ตัวเดียวความโกรธกับความหลงอีกสองตัวมันก็พังไปด้วยถึงแม้ว่าจะไม่พังหมดแต่ถ้าว่ากำลังของมันก็น้อยเกินไปจะเหลือแต่เพียงอนุสัยเท่านั้นนี่มันเป็นยังไงแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงได้เป็นแบบนั้นได้จะอธิบายให้ฟังโดยย่อจะได้ไม่ยืดหยาดนักการให้ทานเพื่อหวังในการสงเคราะห์หวังตัดความโลภจากจิตอันนี้จึงจะเป็นกำลังใจตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรมีความประสงค์ที่เรียกว่าบารมีหรือทานบารมีนี่ในเมื่อเราให้ทานเพราะอาศัยมีความรักมีความสงสารเป็นปัจจัยถ้าเราเกลียดแล้วเราก็ให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะเรายังไม่ใช่พระอรหันต์นี่เวลานี้เรายังบำเพ็ญบารมีอยู่จะไปเอากำลังใจเท่าองค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่ากำลังใจเท่าพระอรหันต์นั้นเป็นไปไม่ได้นี่ก็ลองคิดกันดูว่าถ้าเราเกลียดเราจะให้ได้ไหมไม่ได้แน่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะว่าแต่สละวัตถุเลยแม้แต่กำลังใจที่คิดจะให้มันก็ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้นี่การให้ทานเราต้องบวกอะไรเข้ามาบ้างก่อนจะให้หวังในการสงเคราะห์หวังในการเกื้อกูลก็อาศัยความรักความสงสารเป็นสำคัญนี่ความรักความสงสารเป็นอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเป็นเมตตาบารมีเห็นหรือยังนี่เราจะให้ทานแล้วเมตตามันเข้ามาค้ำจุนเข้ามาประทับประคองนี่เป็นสองบารมีเข้าควบกันแล้วนี่คนนู้นในเมื่อเมตตาบารมีปรากฏมีเมตตาแล้วอะไรมันตามมาอีกบรรดาท่านพุทธบริษัทตัวเมตตาเกิดขึ้นแล้วศีลมันก็ปรากฏเพราะศีลจะมีกับใครได้นั้นต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานมีการให้ทานเรามีทั้งเมตตาทั้งกรุณาทั้งสองประการคือรักและสงสารในเขาส
สิงก็วิ่งเข้ามาช่วยประคับประคองในทานเข้าไปอีกจุดหนึ่งตอนนี้การให้ทานของเรานี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเราต้องการตัดโลภะความโลภระหวังพระนิพพานเป็นปัจจัยเราไม่ได้หวังอะไรเป็นเครื่องตอบแทนจิตมันก็บริสุทธิ์นี่การให้ทานตัวนี้ไม่ใช่ว่าเราชายผู้ชายให้ทานกับสตรีสตรีให้ทานกับชายเพื่อหวังในการการ่วมรักในกามารมณ์มันก็ไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราให้เพื่อสงเคราะห์ไม่ใช่ซื้อความรักในการให้ทานให้วัตถุตอนนี้แน่ขัมมะบารมีคือการถือบทในกำลังใจมันก็ปรากฏแน่ขัมมะที่เขาจะตัดกันได้คือในขั้นต้นเขาตัดนิวรณ์ห้าประการคือหนึ่งความรักและอำนาจกามารมณ์สองความโกรธเรามีเมตตาเสร็จแล้วจะโกรธยังไงล่ะสามอารมณ์สามตัวง่วงเราไม่พูดแล้วตั้งใจจะให้ทานมันจะง่วงตรงไหนแล้วก็สี่อารมณ์จิตฟุ้งซ่านเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราทั้งรักทั้งสงสารจิตมันตรงแนวมันจะฟุ้งซ่านไปไหนห้าความสงสัยในเนกขัมมะคือว่าในนิวรณ์ห้าประการมันก็ไม่ปรากฏเพราะเราเชื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าการให้ทานเป็นการตัดความโลภเป็นปัจจัยเพื่อในพระนิพพานกำลังใจเรามันเต็มไปแล้วเราสงสัยเราจะให้ยังไงนี่เราไม่สงสัยในคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทการให้ทานคราวเดียวเอาเนกขมะบารมีวิ่งเข้ามาชนเขาอีกเป็นสี่บารมีแล้วนี่อีกบารมีหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วบอกว่าปัญญาบารมีลองมาคิดพิจารณากันดูให้ทีว่าคนโง่น่ะจะมีใครให้ทานไหมคนโง่เขาไม่ให้ทานเราบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะเสียดายของเพราะถือว่าของก็เขาหามาได้โดยยากไม่มีใครก็ให้ไม่มีกินไม่มีใช้ก็เชิญที่ตัวอยากไม่หาทำไมแต่คนที่ให้ทานได้ต้องอาศัยเป็นคนมีปัญญาเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาในตอนต้นเอาแบบต่ำๆกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเอาตอนต่ำติ๋วเรียกว่าต่ำมากที่สุดนั่นก็คือเรามาพิจารณาว่าการให้ทานเป็นการสงเคราะห์เป็นการผูกมิตรทำจิตให้มีความเป็นสุขเราไปทางไหนก็ตามถ้าเรามีเพื่อนมากมีคนเป็นที่รักมากเราก็มีความสุขเพราะอันตรายมันน้อยนี่หวังผลกล่าวคือป้องกันอันตรายทำใจให้เป็นสุขให้มีความอยู่เป็นสุขเพื่อการให้ทานด้วยอำนาจเมตตาบารมีเป็นผู้นำการให้ทานเนี่ยต้องมีเมตตาบารมีเป็นผู้นำถ้าขาดเมตตาบารมีนำแล้วการให้ทานนี้ไม่ได้ในเมื่อเรามีแต่เมตตาจิตคนที่คิดประทุษร้ายก็น้อยเต็มทีเว้นไว้แต่คู่ร้อยพระองค์สมเด็จพระจินทร์สีคือเทวทัตหรือเผ่าพันธุ์ของเขาเท่านั้นนี่ปล่อยเข้าไปบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านนี่ถ้ามีปัญญาสูงไปกว่านั้นเขาก็คิดว่าการให้ทานนี่เป็นการทำลายความโลภเป็นการทำลายความเกิดที่จะมาสู่ผลให้รับผลความทุกข์ต่อไปมีคนที่มีปัญญาใหญ่เขาก็จะพิจารณาอย่างนี้ฉะนั้นการให้ทานสักทีก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเอาละสิบรรดาท่านพุทธบริษัทปัญญาบารมีก็มากับทานอีกแล้วอีกบารมีมีหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วบอกมีวิริยะบารมีแปลว่าความเพียรมีคนที่ให้ทานในระยะแรกๆที่มีบารมีอย่างอ่อนถ้าไม่มีความเพียรเข้าไปตัดมัจฉริยะความตนีคือความขี้เหนียวความหวงแหนในทรัพย์สินของตนอันนี้อาตมารับรองผลเลยถ้าไม่มีความเพียรตัดไอ้ตัวนี้ให้ทานไม่ได้ต้องใช้ความเพียรเข้าไปตัดมัจฉริยะคือความตนีเหนียวแน่นให้สลายตัวไป
ม่อย่างนั้นทำไม่ได้หรือบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่บริการหนึ่งคนที่ต้องใจตั้งใจจะให้ทานหวังผลในทานและบารมีถ้าเราจะให้ทานวัตถุเราก็ต้องเพียรหาวัตถุเข้ามาในวิริยะบารมีก็ตามมาแต่หากว่าเราจะให้ทานเป็นอภัยทานคือกำลังใจไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับใครเราก็ต้องมีความเพียรตัดความโกรธตัดความพยาบาทนี่เป็นอันว่าการให้ทานครั้งเดียวบารมีวิริยะบารมีวิ่งตามเข้ามาอีกแล้วต่อไปบารมีที่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกล่าวว่าขันติคือความอดทนตัวนี้เป็นตัวสำคัญวัตถุทานที่เราจะได้มาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราต้องหามาด้วยความเหนื่อยยากเราหามาด้วยความลำบากอย่างยิ่งกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจะมีเงินจะมีของต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยการทั้งปวงนี่ถ้าเราไม่อดทนในการหาแล้วก็เราก็ไม่มีวัตถุในการให้ทานในเรื่องของทานขันติบารมีวิ่งเข้ามาอีกชั้นหนึ่งตอนนี้ขันติความอดทนที่ต้องเสียทรัพย์สินที่หามาได้โดยยากนี่มันมีความสำคัญมากบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ขาดขันติบารมีแล้วหยิบอะไรไม่ได้ความอดทนคิดว่าแหมของสิ่งนี้ซื้อมาแพงกว่าเราจะมีเงินซื้อก็มีแต่ความลำบากมีความยุ่งยากในการทั้งปวงจะให้เขาทำไมเนาะใจมันไม่สบายตอนนี้ก็ตาขันติเข้าข่มใจอดทนเขาไว้วันนี้เราอดเปรี้ยวเพื่อกินหวานเราให้วัตถุทานเพื่อหวังเพื่อซึ่งพระนิพพานซึ่งมีความสุขในเบื้องหน้าหรือถ้าจะกล่าวกันโดยย่อก็คิดว่าเราให้ทานนี้หวังผลในความร่ำรวยอย่างอารีและเศรษฐีหรือทานนางสกโสทานนางเราให้ทานนี้เราต้องการไปสวรรค์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสบายสบายนี่กำลังใจต้องมีความอดทนต้องมีปัญญาเข้ามาปลอบกำลังใจเรามีวิทยะความเพียรเข้ามาข่มขีวิมัชฌิยะความตนีให้พินาศไปนี่บารมีต่อไปสัจจะบารมีนี่เราตั้งใจไว้แล้วนี่ว่าเราจะให้ทานเราทำกิจการงานทั้งหมดเพื่อจะรวบรวมทรัพย์สินจะบริจาคทานเพื่อหวังพระนิพพานเพื่อหวังสวรรค์เพื่อหวังพรหมเพื่อหวังความเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยเราก็ต้องให้ให้ได้เราจะไม่ยอมเสียสัจจะความจริงใจเอาคนแล้วมีการให้ทานตัวเดียวควบสัจจะบารมีเขาให้อธิษฐานบารมีตัวที่ตั้งใจไว้ว่านี่เราจะต้องให้ทานเพื่อเป็นการทำลายความโลภให้หมดไปจากใจหรือว่าเราจะให้ทานเพื่อความอยู่เป็นสุขในชาติปัจจุบันหรือว่าเราให้ทานเพื่อประความปรารถนาพอผลของทานนี้นั้นสามารถจะส่งผลเราไปสวรรค์ได้ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าทานนางสัตโสทานนางทานย่อมเป็นบันไดให้ไปสวรรค์นี่เราตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วว่าคุณธรรมทั้งสามรายการคือหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความร่ำรวยเกิดเป็นเทวดาหรือเข้าพระนิพพานตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วว่าเกิดมาชาตินี้ต้องจับเอาจุดนี้ให้ได้จุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการเมื่อทรงจิตอธิษฐานตั้งใจไว้จริงๆปักหลักให้ตรงเป๋งอย่างนี้มันจึงจะให้ฐานได้ถ้ากำลังใจของเราไม่มีที่คิดแล้วมันมีความโลเลไม่ตั้งจิตตรงไว้ในการก่อนว่าปรารถนาในการให้ทานผลของทานมันก็จะกลายเป็นทานอะไรล่ะเป็นศรัทธาหัวเต่าผลบเข้าผลบออกดึงออกมาแล้วก็กลับยัดเข้าไปใหม่นี่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการให้ทานตัวเดียวอธิษฐานบารมีก็วิ่งกำอีกเหลือตัวเดียวละอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีตัวนี้จะเข้ามาสนับสนุนตรงไหนตรงที่ให้ไปแล้วที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเกิดความขัดข้องใจอะไรมันเกิดขึ้น
เงินเรามีอยู่500บาทเราให้ทานไปที่20บาทมันเหลือ480ตอนนี้จิตที่มันจะพึงต้องทำไม่ได้คิดไว้มันเกิดขึ้นมาใหม่ว่าจำเป็นจะต้องใช้เงินสัก500บาทแต่ว่าจิตของเรานี้เชื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถว่าทานเป็นผลของความสุขความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นแล้วที่สตางค์20บาทนี่มันไม่พอนี่ถ้าเราไม่ให้ทานไปเสียเราก็มีจ่ายพอดีแต่นี่บังเอิญในกิจนี้มันมาที่หลังให้ทานไปเสียก่อนเราเชื่อองค์สมเด็จพระชินบรถือว่าช่างมันเถอะความลำบากเป็นแค่20บาทไม่เป็นไรไหนๆแล้วก็ตั้งใจไว้แล้วความทุกข์ร้อนนิดหน่อยมันจะเป็นไรไปเพราะผลที่เราให้ไปมันมีประโยชน์มากกว่านั้นถ้าบุญบารมีของเรายังอ่อนจะต้องเร่ร่อนไปในวัฏสงสารแล้วก็จะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ถ้าบารมีเข้าดีขึ้นไปหน่อยแล้วไส้เราก็สามารถจะเกิดบนสวรรค์ได้อะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพูดเรื่องของทานก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ให้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี